่คือ Samsung Galaxy S20 Ultra เรือธงตัวล่าสุดจากทาง Samsung และนี่คือ iPhone 11 Pro Max เรือธงตัวล่าสุดจากทาง Apple ที่วางขายตั้งแต่ปลายปีที่แล้ววันนี้จะเอาทั้ง2ตัวมาแบทเทิลให้ดูกันค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณเท่านั้นไปชมกันเลยเริ่มด้วยเรื่องของหน้าจอข้อนี้อุ้มให้ฝั่ง S20 Ultra Win ไปเลยค่ะเพราะว่า1ได้หน้าจอที่ใหญ่กว่า 6.9 นิ้ว2คือเรื่องของ Refresh Rate ตัวนี้เนี่ย 120Hz ถ้ามาวางคู่กันแล้วถ่ายคู่ๆกันแบบนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าฝั่ง 120Hz เนี่ยหน้าจอเนี่ยมันจะลื่นไหลแล้วก็สมูทมากกว่า3คือลองสังเกตที่ขอบด้านข้างแล้วก็ติ่งด้านบนดูค่ะฝั่ง S20 Ultra เนี่ยทำขอบได้บางลงมาเยอะมากนะคะแล้วก็ฝั่ง iPhone เนี่ยติ่งก็ยังเป็นอุปสรรคทางสายตาของอุ้มเหมือนเดิมตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ดูกันต่อที่เรื่องของดีไซน์นะคะอุ้มจะไม่ตัดสินเรื่องของความสวยงามละกันเพราะว่าแล้วแต่คนชอบทีนี้เนี่ยมาดูที่เรื่องของน้ำหนักดีกว่าทั้ง2ตัวหนักนะคะถ้าอุ้มถือก็หนักเลย S20 Ultra เนี่ยหนักอยู่ที่222กรัม iPhone เนี่ยหนักอยู่ที่226กรัมหนาด้วยนะคะเพราะว่าฝั่ง iPhone เนี่ยจะหนาอยู่ที่ 8.1 มิลนะคะแล้วก็ฝั่งไอ้ที่เป็น S20 Ultra เนี่ยจะหนาอยู่ที่ 8.8 มิลอุ้มว่าฝั่ง S20 Ultra จะไปหนาที่ตรงเลนส์กล้องซะเยอะนะคะทั้งคู่เนี่ยจะใช้วัสดุเป็น Corning Gorilla Glass ทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ว่า iPhone จะเก๋กว่านิดนึงตรงที่มันเป็นกระจกแบบด้านนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยติดลายนิ้วมือแล้วก็สี Midnight Green เนี่ยทำออกมาได้ดีทีเดียวเวลาถืออยู่ในมือนะคะมีคนถามมาว่ามันถ่วงมากไหมฝั่ง S20 Ultra ก็บอกตามตรงว่ามันถ่วงหนักบนนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีความยาวมากกว่า iPhone ทั้งที่น้ำหนักเท่ากันเราจะรู้สึกว่าถือ S20 Ultra แล้วล้ามือมากกว่าสำหรับการเทียบเรื่องกล้องในคลิปนี้นะคะอุ้มจะไม่พูดถึงเรื่องสเปคแล้วอุ้มจะขอไปถ่ายจริงๆนะคะมาให้ดูกันเลยละกันพอดีอุ้มเอาไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยก็เลยเอามาถ่ายในสถานการณ์จริงดูเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างออกตัวก่อนนิดนึงค่ะว่าฝั่ง S20 Ultra เนี่ยซอฟต์แวร์มันเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่อัปเดตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วแต่ยังไงก็ไปดูกันเลยช็อตที่1คือวิวเวลากลางวันนะคะสำหรับอุ้มเนี่ยถ่ายออกมาได้สวยทั้ง2เครื่องเลยแต่ต่างที่สไตล์มากกว่าค่ะอย่างฝั่ง S20 Ultra เนี่ยจะสามารถถ่ายออกมาเนี่ยโดยที่ตัดขอบวัตถุให้มีความเด่นชัดขึ้นมามากกว่า iPhone แต่ฝั่ง iPhone ค่ะจะให้แสงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ใกล้เคียงกับที่ตาอุ้มเห็นมากกว่าฝั่ง S20 Ultra แล้วก็สังเกตดูบางภาพเนี่ยมันยังมีอมเหลืองอยู่สำหรับฝั่ง Ultraช็อตที่2คือการถ่ายภาพแบบบุคคลนะคะซึ่งอุ้มใช้ถ่ายรูปบุคคลเนี่ยแหละเยอะที่สุดแล้วไม่ว่าจะไปถ่ายธรรมดาหรือว่าถ่ายภาพแบบหน้าชั้นหลังเบอร์ก็ตามค่ะสังเกตดูว่าฝั่ง S20 Ultra ฝั่งซ้ายเนี่ยจะสามารถทำเรื่องของสีของหน้านะคะได้ดีกว่าฝั่งขวาที่เป็น iPhone เยอะมากเลยคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามแสงแบบไหนหน้าของฝั่ง S20 Ultra ก็จะสว่างกว่าฝั่ง iPhone เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็จะมีบางช็อตค่ะที่ฝั่ง iPhone เนี่ยถ่ายออกมาได้สีสันดูเป็นธรรมชาติกว่าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือรอบๆเอ้ยก็ตามหรือว่าภาพสกินโทนเองก็ตามอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบโทนสีจัดๆหรือว่าชอบใส่ฟิลเตอร์หน่อยก็จะชอบฝั่ง S20 Ultra มากกว่าใครที่ชอบแบบเรียวๆเลยก็จะชอบฝั่ง iPhone มากกว่าค่ะส่วนการทำหน้าชั้นหลังเบอร์ว่าทำได้ดีทั้งคู่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าชอบสไตล์ไหนช็อตต่อไปคือช็อตซูมนะคะอันนี้ฝั่ง S20 Ultra 5G เนี่ยเอาไปกินแน่นอนค่ะเพราะว่ามันทำไฮบริดออปติคอลได้ที่10เท่าในขณะเดียวกันฝั่ง iPhone เนี่ยทำออปติคอลได้ที่2เท่าดูภาพนี้นะคะความละเอียดต่างกันมากที่10เท่าแล้วก็ยังสามารถจะทำสเปซซูมไกลได้ถึง100เท่าอีกด้วยมีหลายคนถามเรื่องของการซูมนะคะจริงๆ iPhone เนี่ยถ้าสมมติถ่ายไปแล้วอะค่ะมันจะสามารถซูมได้แค่กำลังเดียวนี่ก็คือสามารถซูมได้ที่3เท่านะคะสุดแล้วของฝั่ง iPhone แต่เดี๋ยวมาลองดูฝั่ง Samsung ดูบ้างค่ะผมจะซูมมาดูนะแล้วลองดูว่าวิดีโอมันสมูทไหมนะคะเราจะซูมไปสุดที่10เท่าค่ะตอนนี้นะคะอุ้มอยู่ที่หุบเขาดาวเหนือค่ะแล้วก็กำลังใช้ทั้ง S20 Ultra แล้วก็ใช้ทั้ง iPhone 11 Pro Max เนี่ยในการถ่ายนะคะโดยที่ทั้งคู่เนี่ยใช้กล้องหน้าที่ความละเอียด 4K 60 fps ทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าจะตัดต่อที่ระดับ Full HD นั่นเองเพราะงั้นค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาเดินชมนี่ดีกว่าบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเป็นดวงดาวดวงที่11นะคะก็จะมาพร้อมกับวิวพาโนรามิกแล้วก็เป็นดินเนอร์เซตตอนเย็นให้ด้วย
เดี๋ยวขอย้ายไปที่กล้องหลังสำหรับกล้องหลังของไอ้เจ้า S20 Ultra เนี่ยสามารถที่จะกลับได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับ iPhone เดี๋ยวงั้นขอพอทั้งคู่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันการเทสถัดไปนะคะเป็นการทรมานตัวอุ้มเองค่ะคือจะทดสอบระบบ Super Steady หรือว่าการสั่นของทั้งคู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากลองไปดูแล้วกันค่ะเอานะไปแล้วพอต่อมาคือการถ่ายไนท์โหมดนะคะวุ้มก็ลองเปิดดูทั้งคู่ฝั่ง S20 Ultra เนี่ยก็จะสามารถดึงแสงนะคะทั้งภาพขึ้นมาได้มากกว่าแล้วก็ปรับสีได้สวยแต่มันอมเหลืองมากเลยสำหรับภาพกลางคืนจากกล้องตัวเดโมของวุ้มนะคะทำให้บางภาพเนี่ยมันก็เลยดูแปลกๆไปนิดนึงเดี๋ยวต้องรอทดสอบอีกทีนึงช็อตสุดท้ายนะคะคือเรื่องของกล้องหน้านั่นเองกล้องหน้าของ iPhone เนี่ยเป็นจุดอ่อนมานานแสนนานเนาะแล้วก็อุ้มก็ย้ายไปใช้ Ulight ถ่ายมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มก็ให้ฝั่ง S20 Ultra เนี่ยยังไงก็ถ่ายออกมาสวยกว่าค่ะแล้วก็กลางคืนก็สามารถถ่ายได้สว่างแบบคนเรื่องกันเลยนะคะแต่ว่าก็ยังติดนิดนึง S20 Ultra เนี่ยมี noise ที่ด้านหลังหรือว่ารอบๆตรงจุดที่มืดเยอะพอควรค่ะถ่ายรูปเหนื่อยแล้วนะคะมาพักเล่นเกมกันดีกว่าอย่างอุ้มเนี่ยก็จะเล่นอยู่แค่ 2-3 เกมเท่านั้นนะมี ROV มี Speed Differ อะไรแบบนี้ค่ะถ้าถามว่าเล่นเกมยังไงบ้างฝั่ง iPhone เนี่ยแท้คงแทบไม่ต้องพูดถึงทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวชิปเซต A13 Bionic เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมถ้าเล่นเกมต้องซื้อ iPhone อะไรแบบนี้เนาะแต่ถามว่า S20 Ultra กับ Exynos 990เล่นเกมยังไงบ้างสำหรับอุ้มมันไม่เลวเลยนะคะเพราะว่าอย่างอุ้มเล่น ROV อย่างเงี้ย FPS มันก็จะอยู่ที่60 FPS ตลอดเลยไม่ตกนะคะอันนี้คือเล่นในห้องแอร์เนาะแล้วก็อุ้มว่ามันกินแบตน้อยกว่าอีกอย่าง ROV 12นาทีของอุ้มเนี่ยบน S20 Ultra เนี่ยหายไป3% ฝั่ง iPhone เนี่ยเล่นไป15นาทีหายไป 7% ต่างกันพอสมควรนะคะแล้วก็พอจอมันใหญ่เนาะพอจอมันใหญ่กว่าแล้วมันก็ลื่นไหลกว่าทัชเซนซิ่งมันอยู่ที่240 เฮิรตซ์เวลากดหรือเวลาสัมผัสนะคะลื่นๆเลยสำหรับตัว S20 Ultra อันนี้คือสำหรับอุ้มนะที่อุ้มเทสเล่นเกมทุกๆวันมาส่วน Speed Differ ค่ะเป็นยังไงบ้างภาพของ S20 Ultra สวยกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่า iPhone เนี่ยจอมันเล็กกว่าแล้วก็พอเห็นภาพที่ชัดกว่าบน S20 Ultra พอมาดู iPhone ปุ๊บอ้าวทำไมมันชัดน้อยลงอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะคะส่วนลำโพงของทั้งคู่เนี่ยจะใช้ลำโพงสเตอริโอทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะดูหนังไม่ว่าจะฟังเพลงนะคะดูซีรีส์เนี่ยก็สบายมากเลยผ่านทั้ง2ตัวนี้S20 Ultra ก็วินเรื่องของขนาดจอกับความสวยงามของหน้าจอไปเนาะแล้วก็ฝั่ง iPhone ก็จัดการเรื่องแบตได้ดีค่ะถ้าใช้งานมาทั้งวันเนี่ย
ถึง S24 Ultra จะมีแบต 5,000 mAh เนาะส่วน iPhone เนี่ยมีแบตอยู่ที่ 3,969 mAh แต่พอใช้งานกันมาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยแล้วถ้าใช้จัดๆจริงๆนะคะฝั่ง iPhone เนี่ยแอบจะบริหารเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยได้ดีกว่าไอตัว S24 Ultra อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครชอบเล่นเกมยังดีๆอย่างนึงค่ะ S24 Ultra เนี่ยมาพร้อมกับพวกเกมบูสเตอร์เนาะทำให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันก็ช่วยดึง performance ของเกมออกมาได้เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยปิด notification เวลาคนโทรเข้ารบกวนการเล่นเกมของเราได้สรุปว่าเลือกเครื่องไหนดีในราคาเท่ากันนะคะที่ราคา 39,900 บาทเนี่ยฝั่ง S24 Ultra 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับ RAM 12 GBแล้วก็ให้ ROM มา 128 GB สามารถเพิ่มเมมได้สูงสุดที่1 TB ส่วนฝั่ง iPhone 11 Pro Max ค่ะจะมาพร้อมกับ RAM 4 GB และความจุ64 GB อันนี้ไม่สามารถที่จะเพิ่มเมมได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ 5G ฝั่ง iPhone เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมาหรือเปล่านะคะ 5G ส่วนฝั่ง S20 Ultra เนี่ยจะสามารถที่จะใช้ 5G ได้ที่ 2,600 MHz ซึ่งก็จะเป็นข้อดีเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเป็นเทรนด์ของ 5G ในไทยก็จะเริ่มใช้ได้กันแล้วนะคะทีนี้ในเรื่อง OS บ้างหลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าสมมติฉันเคยใช้ iPhone แล้วฉันจะย้ายมาไฟมาใช้ Samsung มาใช้ S20 Ultra เนี่ยจะได้ไหมความรู้สึกของอุ้มก็คือบางคนย้ายมาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมกลับไปแล้วบางคนก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สำหรับอุ้มสำหรับคนที่ถือ Android มาโดยตลอดนะคะก็มี iPhone เป็นเครื่องสำรองเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มก็รู้สึกเลยว่าฝั่ง Android เนี่ยมันได้เรื่องของความอิสระมากกว่าเนาะแล้วก็การเอาไฟล์ใส่คอมการโยกใช้นู่นใช้นี่ก็อิสระมากกว่าแต่บางคนค่ะที่ใช้งาน Mac เนาะแล้วยังต้องใช้งานพวก AirDrop ค่ะคนที่ใช้ iPhone มันก็ยังคงใช้งานง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณว่าเหมาะกับเจ้าตัวไหนละกันวันนี้ค่ะหวังว่า10นาทีกว่าๆเนี่ยจะสามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับคุณมากที่สุดสำหรับอุ้มมีในใจแล้วล่ะแต่ว่าไม่บอกละกันว่าเป็นรุ่นไหนนะคะอุ้มขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ